เริ่มต้นเรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะในยามเช้าตรู่ที่พี่น้องประชาชนพร้อมใจกันออกมาใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์นะอยู่ดีๆก็เห็นเด็กวัดหน้าตาแปลกๆเดินตามพระสงฆ์จำนวนมากเลยว่าแต่เด็กวัดเหล่านี้คือใครกันบ้างตามไปหาคำตอบกันเลยค่ะมาแล้วนะโอ้โหนี่คือช่วงเวลาใกล้รุ่งเวลาสักประมาณ 5:30 ค่ะคุณผู้ชมที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะพระครูสุนทรพัฒนาลังการค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดโพแก้วนพคุณพร้อมกับพระลูกวัดอีก4รูปออกบิณฑบาตตามปกติทุกวันแต่ในวันนี้มีสิ่งไม่ปกติเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าจำนวนลูกศิษย์ที่เดินตามพระสงฆ์มีมากกว่าปกติเกือบ20คนด้วยกันเมื่อเราเข้าไปสังเกตดูใกล้ๆก็พบว่าหนึ่งในลูกศิษย์ก็คือนายสุพจน์ยศสิงห์คำนะคะเป็นผู้ราชการจังหวัดสิงห์บุรีโอ้โหแล้วก็มีนายสมชายลีล่าน้อยเป็นรองผู้ราชการจังหวัดสิงห์บุรีมีนายประสิทธิ์ผู้ไม้ชัยพฤกษ์เป็นวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีมีนายเกษมสิทธิ์วัฒนหิรัญเจริญเป็นพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีโอ้โหมาด้วยกันหลายคนเลยนะเด็กวัดค่ะหลายคนเนี่ยจึงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกศิษย์มาเยอะยังไม่พอแถมยังเป็นถึงระดับพ่อเมืองและข้าราชการฝ่ายปกครองมากันอย่างพร้อมเพรียงเราก็ได้รับคำตอบว่าอ๋อนี่คือการปฏิบัติภารกิจเด็กวัดค่ะโดยท่านผู้ว่าเมืองสิงห์นะพ่อเมืองสิงห์บุรีของเราบอกว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตของชาวพุทธค่ะแล้วก็ยังได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็ได้รู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงภารกิจในครั้งนี้นะคะปฏิบัติเหมือนกับเด็กวัดในทุกขั้นตอนเลยค่ะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะสะพายถุงย่ามรับอาหารจากชาวบ้านแล้วก็ช่วยกันเข็นรถเข็นบรรทุกอาหารด้วยแหมเห็นมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยแบบนี้ลูกศิษย์วัดมีแววเตรียมตัวตกงานไม่รู้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีรวมไปถึงข้าราชการฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้คิดค้นโครงการเด็กวัดขึ้นมานะคะเพื่อไม่ต้องรอให้ชาวบ้านนี่นะคะมาถามหาแต่ได้ถือโอกาสลงพื้นที่ไปพบปะไปถามสารทุกข์สุขดิบของชาวบ้านด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ